สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมช็อตแลมนะครับแล้วก็อยู่กับพี่ด้อมส้มของเราเองนะพี่ศักดิ์ด้อมส้มใส่เสื้อส้มมาเลยอีกพอสมควรนะครับเราก็จะถึงเลเวลที่60แล้วนะครับแล้วก็ EP นี้ก็ไปลุยกันในภารกิจที่37 38 39 40นะครับดูจากลักษณะภารกิจที่37แล้วเนี่ยน่าจะโหดร้ายอยู่เพราะว่ามาถึงนี่ก็เจอกับวีนรกเลยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วยนรกไม่มักจะโหดเสมอเอาละครับผมอ่ะมาทบทวนการเล่นนิดนึงครับมอบแล้วก็ลุกกระโดดแบบนี้โอเคครับอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรยากเราก็แค่ผ่านไปแบบสบายๆแบบนี้โอ๊ยโอ้ชุบด้ามหวีด้ามหวีชนหัวเดี๋ยวก่อนตรงนี้นี่เขาเป็นเรื่อยๆใช่ไหมโอเคโอ้โหเดี๋ยวก่อนโอ้ยใครจะไปรู้ครับว่าอยู่ดีๆก็จะมีปืนใหญ่โผล่มาแบบนี้โอเคไม่เป็นไรเรารู้แล้วเราก็แค่หลบครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายเก็บตรงนี้เสร็จอุ้ยเกือบตายเหมือนกันเมื่อกี้นี้อ่ะตรงนี้กระโดดรับหมอบทันทีเดี๋ยวฮัลโหลโดนอะไรเอ้าโดนหนามตำข้อเท้าเอ้ยไม่ใช่ไงเอ้ยไม่ใช่ธรรมดานะครับภารกิจนี้ครับโอเคไม่ใช่ธรรมดาก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอ่ะกระโดดแล้วก็มอบตึ้มมาสิอ๋อไม่ตึ้มครับไม่ตึ้มเขาไม่ตึ้มโอเคตราบใดที่เราไม่ไปยืนขวางทางอุ้ยอะไรที่มันผ่านไปแล้วเราก็ผ่านไปเลยดีกว่านะครับอันนี้ต้องกระโดดบนหรือกระโดดล่างครับเนี่ยกระโดดบนก่อนโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้จริงเปล่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะที่เขาให้ผ่านข้างล่างเราก็ไปผ่านข้างบนไอพี่ศักดิ์ด้อมส้มนี่เป็นคนที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของใครนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวกันนะกระโดดหลบได้ไหมมันก็จะโหดไปไงกระโดดหลบก้มหลบสิไม่น่าโดนหัวเรานะโอเคเฉียวนิดนึงครับแต่ก็ถือว่าไม่โดนเก็บดาวมาครบ3แล้วครับเราเขาให้เราครัชตรงนี้นะครับอ่ะก้มตรงนี้ส่งไปโอ้แล้วก็เข้าเส้นชัยทันทีเป็นการเข้าเส้นชัยที่ครีเอทมากนะครับ yeah. เรียกได้ว่าโคตรจะสร้างสรรค์แล้วก็ผมต่อไปเป็นภารกิจที่38ครับลักษณะนี้จะมีส้วมนรกนะมันเป็นส้วมที่มีเลื่อยอยู่ด้วยนะเรื่อยๆนั่นเองเอาครับผมไปลุยกันเลยภารกิจที่38 มาถึงก็เรื่อยๆเลยเราต้องหลบยังไงครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่เดี๋ยวก่อนสิอะไรที่มันไม่ควรทำก็อย่าไปทำครับขาขาดครับยังเดินได้หรือไม่ยังเดินได้อยู่ครับแล้วมันจะผ่านไปยังไงล่ะขาขาดแบบนี้เออการคลานอาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้นะอ้าวยืนไม่ได้ครับเอาซวยเลยทีนี้ต้องฆ่าตัวตายใช่ไหมเนี่ยตายทีโอ้โหเดี๋ยวก่อนเหลือแต่ตัวเฮ้ยเหลือแต่ตัวก็ยังไม่ตายโอเคตายจนได้กว่าจะตายทรมานมากเลยเนี่ยระวังให้ดีโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ยังไงครับหมอบไปแบบนี้เรารู้แล้วว่าจะผ่านยังไงมันต้องมาแบบนี้เท่านั้นครับขาห้ามขาเด็ดขาดตรงนี้เหรอตรงนี้เดี๋ยวเราเดินตามใบมีดนรกนี้ไปแล้วก็หมอบโอ้สบายสบายโอ้โหอันนั้นคือเรื่อยๆที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระครับเราต้องดูจุดหมุนให้ดีนี่แหละไปประมาณนี้แหละหมอบนิดนึงโอเคกลัวๆเขาหน่อย yeah. ซ่อมนรกเหรอถ้าเราผ่านไปได้เราจะได้ดาว1ดวงตรงนี้แล้วก็ถ้าผ่านไปได้ทั้งหมดเราก็จะได้เข้าเส้นชัยเยี่ยมมากโอเคโอ้กว่าจะผ่านกันมาได้เนาะแต่ละภารกิจนะครับทีนี้ก็ภารกิจที่39นะครับมีความรู้สึกว่าภารกิจหลังๆนี้ทำไมมันสั้นเหลือเกินระเบิดโอเคเห็นอยู่ขึ้นลิฟต์มาแบบนี้ครับแล้วก็ต่อลิฟต์ไปแบบนี้เหรอเริ่มซับซ้อนแล้วนะโอเคแล้วก็ขยับมาตรงนี้เฮ้ยกัดลิ้นอุ้ยพี่อามอยากรู้ว่าฝั่งนู้นน่ะมันมีอะไรให้เราเก็บหรือเปล่าเผื่อเราพลาดดาวนะครับเพราะฉะนั้นเราลงไปก่อนดีกว่าไหนลองเก็บแถวนี้ซิมันไม่มีของนี่มีระเบิดรอเราอยู่โอ้ยอะไรกันเนี่ยมันเป็นความสนไม่เข้าท่าของเราใช่ไหมอยู่ดีๆก็เดี๋ยวลืมไปว่ามีระเบิดตรงนี้ไอ้แล้วคราวนั้นเราผ่านตรงนี้มายังไงอ๋อนี่ไงระเบิดมาตรงนี้โอเคเรารอให้เขามาก่อนแบบนี้นะครับ
แล้วเราก็กระโดดออกแบบนี้เข้าๆออกอยู่อย่างนี้ได้ดาวหนึ่งดวงตรงนี้พอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บก้มทันทีแล้วก็อย่าไปฝั่งซ้ายมือล่ะเดี๋ยวตายอีกผ่านมาได้แบบสบายๆแล้วก็กระโดดเกาะโอเคขึ้นมาข้างล่างมีหนามห้ามตกเด็ดขาดแต่ข้างบนเนี่ยมันมีเมฆหมอกอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเกือบล่วงโอ้ยเกือบเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้ปลายเท้าเลยทีเดียวชึบเฮ้ยระวังแก้วระวังแก้วระวังแก้วบาดค้อนนรกเราต้องไปอยู่ตรงจุดสวิงตรงกลางของค้อนนรกให้ได้ เพียงเท่านี้เราก็จะผ่านได้แล้วครับเฮ้ยตะขอนรกเห็นอยู่เกือบข้างหน้านี้อ้าวผ่านแล้วนี่นาเก็บดาวนิดนึงจึ้งโอเคจบเรียบร้อยไม่มีภารกิจไหนเลยที่พี่ยามผ่านแบบว่าแบบไม่ตายเนาะพักหลังนี่เรียกได้ว่าตายกันแบบรัวๆนะครับผมแต่ก็ได้3ดาวมาเรื่อยๆนะมันจะมีอยู่ภารกิจนึงพี่ยามได้2ดาวเพราะเล่นโกงอะนะนี่ไงไอ้ภารกิจ11เนี่ยไปเล่นโกงเขานะครับ What? เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับผมภารกิจที่40อันนี้เราจะเห็นได้ว่าเขามีเครนหิ้วของหิ้วคอนเทนเนอร์อยู่มันคือเครนนรกนั่นเองอ่ะไม่มีเอามาถึงก็เราก็ได้ขึ้นเครนเลยเหรอเอ้ยลืมกดกระโดดโอ้โหไม่รอดเขาเรียกได้ว่าพลาดกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเนี่ยลืมกดกระโดดก็มีด้วยนะครับเอาละครับตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็จับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโอเคแล้วถ้าเราดึงตัวเองขึ้นข้างบนได้ไหมอ๋อดึงได้นะครับเขาบอกให้เราไปข้างล่างนะแต่ว่าเราจะไม่เชื่อเขานะครับอู้เดี๋ยวก่อนไม่เชื่ออะไรครับตายเลยโอเคเอาใหม่พี่ยามอยากรู้เอ้ากระโดดดีๆสิเพื่อนตายรอบที่3ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับเล่นดีๆครับเอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติครับเราอาจจะผิดพลาดอะไรไปบ้างพี่ยามอยากรู้ว่าฝั่งนู้นมันมีอะไรเราก็ดื้อเหลือเกินนะโอเคกระโดดถึงไหมไม่ถึงแฮะโอเคไม่ไปก็ได้เรายอมนายแล้วเพื่อนยอมก็ได้ครับเก็บดาวมาก่อนโอเคมาตรงนี้ผ่านยังไงเนี่ยกระโดดผ่านดีไหมไม่น่าจะกระโดดผ่านได้นะน่าจะธรรมดาแบบนี้โอเคธรรมดาไปได้ครับเดินธรรมดาก็ได้อันนี้ก็คือล้อเลื่อนนรกมาถึงกระจกนรกครับเราไม่น่าจะเป็นอะไรตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นอะไรครับมันมีประทัดนรกอยู่เราต้องรอจังหวะนิดนึงไม่ใช่ประทัดธรรมดานะมันจะหลวนนรกนะครับระเบิดใส่เราตูมเดียวนี้เราอาจจะตายได้เก็บดาวไปก่อน1ดวงเตะถังไปข้างล่างให้มันระเบิดโอเคตามแผนครับทีนี้เอ้ยระวังนะครับเพราะว่าข้างล่างนั้นมีธนูนรกอยู่เราลงแบบนี้ได้ไหมแล้วก็ก้มหลบแบบนี้นะครับเอ้ยเป็นไงล่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงเอาสวยเลยครับผมขึ้นข้างบนไม่ได้อยู่ดีลูกศรมันก็หายไปอาจจะไม่ใช่ขึ้นข้างบนอาจจะลงข้างล่างอ้าวตายเลยครับผมหรือว่าเราอาจจะต้องยอมโดนธนูดอกนั้นไป1ดอกไม่แน่นะอาจจะใช่นะครับโอเคอาจจะต้องยอมโดนธนูดอกนั้นไม่เป็นไรแต่เราตรงนี้เราผ่านเป็นหมดแล้วนี่เพราะฉะนั้นการกลับมาเล่นคราวนี้ไม่น่าจะใช่ปัญหาของเราเท่าไหร่ชึบแล้วเรามาก้มหลบตรงนี้ระวังประทัดนรกให้ดีชึบโอเคเราก็กระโดดลงไปเอาถังระเบิดบึ้มเสร็จปุ๊บโอเคนี่ไงต้องยอมโดนธนูจริงๆด้วยครับธนูปักอกแต่ไม่ตายใครเห็นก็ว่าตายจบอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอโอเคครับผมต่อไปก็เป็นภารกิจที่41 12 13 44นะครับอีกประมาณ5 EP ก็จะถึง60ละแต่ว่าพี่ยามกลับไปเล่นไอ้นี่ก่อนดีกว่าเลเวล11ครับลืมไปแล้วว่าฉากมันเป็นยังไงนะพี่ยามอยากจะเก็บดาวให้ได้ครบนะครับต้องมาทางนี้เหรอโอ้โหเรื่อยๆพอตรงนี้ไม่มีดาวไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าฝั่งนี้โอเคไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นจัมที่จัมกระโดดใช่ไหมลอยขึ้นเฉยๆเก็บดาวก่อนโอ้โหมันคือกำปั้นนรกนะครับอยู่ดีก็ต่อยเรามาซะงั้นข้างหน้าเป็นรถเข็นเราก็ไปกับรถเข็นแบบนี้ไอ้รถเข็นรอด้วยตายโถเอ้ยรถเข็นไม่รอเราตึงโอเคเราไม่อยากจะโดนกำปั้นนรกอันนั้นน่ะนะเราจะพยายามหลบนะครับหลบได้ไหมหลบได้ด้วยเว้ย
เอาล่ะทีนี้ก็ไปกับรถเข็นครับยืนนิ่งๆไว้พี่ศักดิ์ด้อมส้มเราจะได้รอดตายจากตรงนี้อันนี้พี่ยามมาเก็บดาวนะครับให้ครบ3นั่นเองตรงนี้แน่ๆเลยที่พี่ยามไปโกงเขาเพราะว่าพี่ยามขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะแล้วมันก็จะผ่านไปอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งไม่เอาเราจะทำการไม่ใช่หรือเปล่าพี่ยามจำไม่ได้แล้วตรงนี้น่าจะกระโดดลงไปแบบนี้ได้มั้งเออมันต้องอย่างเงี้ยนั่นแหละมันคือลิฟต์ครับลงมาแบบนี้จึ้งโอ้โหโดนเสียบครับผมเห็นอยู่ว่าเป็นมีดแต่ก็ต้องยอมโดนนะเพื่อที่เราจะได้เก็บดาวนั่นเองชึบโอเคเกาะมันไว้มีดปักหลังใครเห็นก็ตายหรือยังไม่ตายนี่ไงดาวอีกหนึ่งดวงโอเคถ้าเราโกงนะครับผมไปลัดฉากมาจากข้างบนตรงนี้เราก็จะไม่ได้ดาวดวงนี้นั่นเองนะครับซึ่งพยายามโกงไงแค่นี้เราก็ได้ครบแล้ว3ดวงโอเคไหนดูฮีโร่สิ120ดวงนะครับตอนนี้เราก็สามารถเลือกเป็นคุณป้าได้แล้วนะครับคุณป้าอายุสั้นครับอีพีหน้าเราใช้คุณป้าไปเล่นกันนะครับผมแต่อีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่คือเกมช็อตไลฟ์นั่นเองสำหรับนี้พี่อังคิสเมอร์และเกมช็อตไลฟ์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม